มากพออันนี้ก็เป็นสะเก็ดเงินที่ศีรษะนะศีรษะก็หมอแต่มันไม่คันนะไม่คันที่หัวไม่คันนะครับแต่อันนี้ดูที่หัวที่หัวนี่ก็เป็นอย่างนี้เนาะที่หัวก็จะไม่คันก็จะดูแล้วเหมือนจะก็จะมีรังแคเยอะๆมันก็เป็นสะเก็ดสีเงินๆนะเขาถึงเรียกว่าโรคสะเก็ดเงินเพราะฉะนั้นเวลารักษาก็ต้องพยายามควบคุมเรื่องอาหารการกินนะอย่ากินของทอดของย่างของปิ้งลดแป้งแล้วก็ลดน้ำตาลแล้วก็ทำให้จะทำให้โรคเนี่ยอาการดีขึ้นนะครับแล้วไม่เยอะแล้วก็แบบเนี้ยถ้าเป็นที่ศีรษะเนี่ยก็กลางคืนก่อนนอนก็เอาน้ำมันมะกอกชโลมนะแล้วทิ้งไว้ค้างคืนแล้วก็ล้างออกก็จะทำให้สะเก็ดเนี่ยหลุดรอบออกมาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ